เดี๋ยวไปดูที่นี่ดีกว่าคุณแม่คุณพ่อครับเดี๋ยวจะพาไปหาหอยหลอดกันดีกว่าที่อ่าวไทยเยอะมากเลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าคิดถึงหอยหลอดตอนแรกเราก็จะคิดว่าที่สมุทรสงครามเนาะดอนหอยหลอดแต่ที่นี่เดี๋ยวจะพาลงอ่าวไทยเขาบอกว่าที่นี่ง่ายๆเลยวิธีการหาของเขาก็คือหยอดแล้วหยิบหยอดแล้วก็มากันแล้วมากันเป็นหมู่คณะเนี่ยเขามีการแข่งขันจากบรรยากาศเนี่ยนะครับสนุกสนานกันมากเลยคุณมาหาหอยหลอดอันนั้นทำอะไรคุณไม่หยอดแล้วคุณเอามือไปจิ้มอย่างนั้นมันไม่ขึ้นหรอเออเอามือไปทิ่มมันไม่ขึ้นหรอกนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับกว่า30คนเนี่ยรวมกันแข่งขันแบบเนี้ยฮะต้องให้พ่อไปพ่อเซียนหอยเอ้ยอย่าเพิ่งพูดไปหยอดแล้วหอยหลอดกันแบบนี้นี่เขาหยอดกันก่อนด้วยเห็นเปล่าหยอดหอยหลอดกันนะฮะกลางสันดอนในทะเลนี่นะฮะผมจะไปพร้อมกับสันดอนเอาไปพร้อมกับอะไรนะพูดให้จบนี่มันอยู่ที่กลางสันดอนในทะเลอ่าวไทยที่ตำบลบางจะเกรงอำเภอสมุทรสงครามก็ที่นี่แหละนี่แหละครับนี่ดอนหอยหลอดอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งจัดขึ้นภายในงานท่องเที่ยวเยี่ยมยนต์ชมดอนวันอาภากรตะวันรอนณดอนหอยหลอดคุณจำชื่องานได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอีกทีนึงมาเอาใหม่อ่ะมีคุณแม่คุณพ่อบอกงานอะไรนะคุณเออ๋อเป็นงานท่องเที่ยวเยี่ยมยนต์ชมดอนวันอาภากรตะวันรอนณดอนหอยหลอดถูกต้องทำไมผมอ่านชื่องานแล้วผมด้วยเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วแบ่งการแข่งขันเป็น4ประเภทกับแป้งใช่น่าสนุกดีเนาะจริงก็คือประเภททีมประเภทเดี่ยวประเภทครอบครัวแล้วก็ประเภทคู่รักนั่นแหละใครไปอยู่ประเภทไหนอยู่ได้เลยคุณใช่เลยครับใช้เวลาแข่งขันประมาณ20นาทีค่ะแต่เขาไม่ได้ให้คุณไปกันเฉยๆนะเขามีอุปกรณ์ให้นะครับค่ะคืออะไรแป้งก็คือกะลามะพร้าวใส่ปูนขาวนั่นเองเออไม้แล้วก็ไม้สำหรับหยอดหอยหลอดและกระป๋องใส่หอยหลอดนั่นเองนะคะนี่คืออุปกรณ์ถูกต้องเมื่อหยอดปูนขาวแล้วเนี่ยหอยค่ะก็จะค่อยๆโผล่ขึ้นมาให้จับลงกระป๋องนะคะหนูรู้ไหมว่าทำไมหยอดแล้วมันโผล่ทำไมลอด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 ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วลอดลอดลอดอ๋อก็เลยขึ้นมาเลยก็เลยขึ้นมาอย่างนี้เออก็ต้องขึ้นมาเออยอมให้จับลงกระป๋องเลยใช่ไหมบรรยากาศเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเป็นไปอย่างแบบว่าสนุกสนานน่าไปอ่ะอยากไปจังเลยอ่ะน่าสนุกเนาะใช่หลังจากนั้นนะคะก็จะไปเลือกซื้ออาหารพื้นถิ่นแล้วก็ของฝากอีกหลากหลายที่นำมาขายในงานเลยนะพอเขาไม่บอกมานะว่าได้รางวัลอะไรนะเขามีการแข่งขันนะครับหรือว่าคุณจะได้หอยหลอดไปกี่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะใช่ค่ะแต่คุณต้องไปนะคุณจำชื่องานได้ยังค่ะชื่องานอะชื่องานว่าอะไรในงานท่องเที่ยวเยี่ยมยนต์ชมดอนวันอาภากรตะวันรอนณดอนหอยหลอดนี่ผมก็จำได้จำได้แล้วเพราะผมอ่าน